ตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแซลมอนกรอบผัดชานำเนื้อปลาแซลมอนลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกกรอบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำซุปไก่แล้วรอจนกระทั่งเดือดใส่กระชายซอยเมล็ดพริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีใบมะกรูดใบกะเพราและใบโหระพาผัดให้เข้ากันตักผัดชาราดลงบนแซลมอนทอดแต่งด้วยช่อใบกะเพรารับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ